ึงแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นแต่ว่าเรื่องการผ่าตัดกะโหลกศีรษะใบหน้าหรือขากรรไกรที่มีความผิดปกติที่ผ่านมาก็ยังต้องใช้เวลามากและไม่สามารถทำได้สมบูรณ์มีงานวิจัยอะไรที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมเนี่ยลองเข้าไปที่นี่ดีกว่าเว็บไซต์ของสวทช.ผมว่าต้องมีคำตอบดีๆแน่เลยมีแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นผมคงต้องพูดถึงวิธีการรักษาในปัจจุบันก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปศัลยแพทย์จะนำข้อมูลจากภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นภาพถ่ายเอ็กซเรย์ CT และ MRI มาใช้ในการวางแผนการรักษาครับแต่หลายครั้งเมื่อต้องมีการผ่าตัดที่ซับซ้อนแพทย์อาจจะไม่สามารถวางแผนหรือทำการรักษาได้เลยจากภาพถ่ายดังกล่าวหรืออาจต้องใช้เวลาในการผ่าตัดมากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยอาจมีความปลอดภัยน้อยลงหรือได้ผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจครับเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC กับศัลยแพทย์ชั้นนำจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในประเทศไทยโดยมีการริเริ่มนำเทคโนโลยีจากเครื่องพิมพ์3มิติหรือเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว Rapid Prototyping เข้ามาใช้ในการรักษาครับเอาเครื่องพิมพ์3มิติมาใช้ในการผ่าตัดรักษาความผิดปกติบนกะโหลกศีรษะและใบหน้าเหรอครับแล้วมันจะช่วยได้ยังไงบ้างครับเนี่ยช่วยได้มากเลยล่ะครับเพราะเขาจะใช้เครื่องพิมพ์3มิติร่วมกับภาพถ่ายจาก CT Scanner มาช่วยในการวางแผนการผ่าตัดและใช้ในการออกแบบผลิตกะโหลกเทียมที่มีรูปทรงเฉพาะกับผู้ป่วยแต่ละรายหรือเรียกอีกอย่างว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ครับจากเทคโนโลยีนี้จะทำให้เราได้กะโหลกเทียมที่สามารถนำไปปลูกถ่ายให้แก่คนไข้ได้ทันทีในตอนที่ผ่าตัดและถ้ากะโหลกเทียมที่ได้นั้นมีขนาดไม่เหมาะสมหรือดูแล้วไม่สมดุลกันก็สามารถปรับแก้ไขได้ก่อนผ่าตัดด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบนั่นเองการใช้เครื่องพิมพ์3มิติรักษาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะช่วยลดเวลาของการผ่าตัดลงได้มากและยังมีความปลอดภัยในการรักษาเพิ่มขึ้นด้วยครับและยังสามารถสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์3มิติเพื่อใช้ในการวางแผนผ่าตัดล่วงหน้าที่ซับซ้อนได้ด้วยเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าตอนนี้มีการนำมาใช้รักษากับผู้ป่วยบ้างหรือยังครับมีแล้วครับเขาได้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยแล้วมากกว่า170รายซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและก็มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับน่าดีใจแทนผู้ป่วยนะครับต่อไปพวกเขาก็คงไม่ต้องกังวลใจกับการรักษาอีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องยกความดีให้การวิจัยละครับ